สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาดูกล้วยที่ยายปานเพาะใส่ถุงเอาไว้นะคะที่ได้ดูคลิปของยายปานนะคะที่ยายปานเพาะหน่อกล้วยเล็กๆค่ะใส่ถุงเอาไว้ที่ FC ส่งมาให้นะคะก็คือป้าโอหน่อเขาเล็กนิดเดียวค่ะแล้วยายปานกลัวเขาไม่รอดแต่ตอนนี้เขาโตมากแล้วนะคะขึ้นอย่างงามเลยค่ะแล้วก็รอดทุกต้นเลยที่ยายปานเพาะใส่ถุงเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะคะที่บ้านจะมีแต่กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยไข่กับกล้วยเล็บมือนางยังไม่ได้ปลูกค่ะวันนี้ยายปานก็จะพาไปปลูกกล้วยนะคะที่เพาะเอาไว้นะคะเขาโตแล้วก็เอาลงหลุมปลูกได้เลยเราจะมาขุดหลุมปลูกกันเลยค่ะวันนี้ให้ตาปลูกกล้วยนะคะเราจะขุดหลุมปลูกให้กว้างพอประมาณเราก็ดูต้นกล้วยของเราต้นใหญ่ต้นเล็กเราก็กะเอาเพราะว่าเราปลูกแบบพื้นบ้านของเราค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งฝนไม่มีค่ะยายปานปลูกเดือนกุมภานะคะใช้น้ำในบ่อนะคะยายปานจะปลูกรอบๆบ่อเอาไว้ขยายพันธุ์กล้วยเอาไว้ก่อนค่ะที่ยายปานปลูกเอาไว้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะที่ขุดบ่อช่วงนั้นนะคะนะคะก็โตเร็วมากเลยที่ยายปานปลูกเอาไว้ก็ได้กินลูกแล้วนะคะปลูกง่ายๆกล้วยน้ำว้าขอให้มีหน่อหรือมีเขาเรียกอะไรเง่าโคนต้นเราจะเอาต้นใหญ่ต้นเล็กมาปลูกได้เลยกล้วยน้ำว้าเนี่ยเราก็ตัดนะแต่เราก็ต้องขุดหลุมให้กว้างกล้วยเขาจะได้แตกหน่อออกมาเยอะๆรอบโคนต้นนะคะเราจะขยายพันธุ์แล้วก็ใช้หน่อขยายต่ออีกนะคะต่อมาตาเขาก็จะใช้ปุ๋ยคอกลงผสมในก้นหลุมนะคะเราไม่ต้องเอาใส่เยอะค่ะตาเขาก็จะเอาฟางใส่ไปด้วยใช้คุกกับดินกับปุ๋ยคอกของเราลองก้นหลุมถ้าเกิดเราไม่มีฟางเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะใช้แต่ปุ๋ยคอกคุกกับดินก้นหลุมพอผสมเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลยรดเยอะๆเลยนะคะให้ก้นหลุมเขาดินของเราจะได้ชุ่มจะได้ไม่แห้งค่ะนี่นะคะกล้วยที่ยายปานเพาะใส่ถุงเอาไว้นะคะจะเป็นถุงปุ๋ยแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเอาลงหลุมดินที่อยู่ในถุงนะคะยายปานจะไม่เอาออกก็คือตัดถุงเขาออกให้ขาดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลงทั้งดินเลยนะคะเพราะว่าเราเพาะเอาไว้ก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปค่ะเดี๋ยวให้ตาเขายกใส่หลุมเลยหลุมนี้เราก็ขุดกว้างพอประมาณนะคะกับที่ต้นกล้วยของเราจะลงเลยค่ะเดี๋ยวเอาถุงออกก่อนนะคะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยถ้าเกิดเราไม่เอาลงหลุมตอนนี้เดี๋ยวรากเขาลงดินนะคะก็เอาออกยากช่วยดึงตรงค่ะใช้ดินข้างบนนะคะผสมปุ๋ยคอกด้วยค่ะดินปากหลุมนะคะที่เราขุดมานะคะใช้ปุ๋ยคอกผสมด้วยนะคะใช้ลงเลยค่ะ
ที่เอียงมาทางนี้หน่อยส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่เพราะว่าต้นเขาจะโตกว่ากล้วยเล็บมือนางนะคะปลูกง่ายๆนะคะแค่นี้ก็เอาดินกลบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาฟางคลุมนะคะปุ๋ยคอกโรยข้างบนนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่ารากของต้นกล้วยเราจะเน่านะคะเพราะว่ากล้วยเราติดแล้วค่ะแล้วก็ใช้น้ำรดอีกรอบนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะปลูกกล้วยในหน้าแล้งนะคะเราต้องให้น้ำเขาให้ชุ่มนะคะจะมาตัดใบที่ใบล่างเขาออกนะคะใบเล็กๆเนี่ยใบล่างออกก่อนนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะปลูกกล้วยนะคะปลูกง่ายๆค่ะรับรองว่าติดทุกต้นเลยนะคะเราให้เขาติดแตกหน่อออกมาเยอะๆนะคะหลุมนู้นก็ปลูกเหมือนกันนะคะปลูกเหมือนกับต้นนี้เราปลูกแบบพื้นบ้านเราจะกะระยะห่างว่าเราจะมีพื้นที่มากพื้นที่น้อยปลูกได้หมดค่ะปลูกกล้วยนะคะแบบนี้ก็ลองไปปลูกดูค่ะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะว่าจะปลูกแบบไหนให้กล้วยของเราอยู่รอดไม่ตายนะคะก็ลองไปปลูกดูคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองฟานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ